วันนี้เรียนเรื่องนี้ได้ไหมครับครูครับนะครับอาจจะเป็นข้อสอบที่หลายท่านคุ้นหูคุ้นตามาดีนะมันคืออะไรครูตีจ๊ะมันคืออะไรครูตีบอกก่อนว่าเรื่องนี้อะข้อสอบข้อนี้ชุดนี้เนี่ยเป็นข้อสอบของโอเน็ตเนี่ยเป็นตัวข้อสอบโอเน็ตของน้องๆม.3เนี่ยครูตีเอามาเฉลี่ยเอามารวมกันเนื่องจากว่าเป็นข้อสอบระดับชาติเหมือนกันเป็นข้อสอบระดับประเทศนะครับแนวทางการวางข้อสอบนะครับการคิดคำถามนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับหลายท่านอาจจะทราบคำตอบแล้วแต่เราต้องมาเรียนรู้เทคนิควิธีการที่จะได้คำตอบในข้อนั้นในเรื่องนั้นมาด้วยกันเรามาดูครับเขาถามว่าเป็นคำสมาร์ทอาจารย์ครับคุณครูภาคขอยิ้มรอแล้วนะครับแต่คุณครูภาคกออาจจะโหดหน่อยสำหรับข้อนี้นะครับครูติจากการดูข้อสอบจริงๆแล้วนะครับว่าข้อสอบของครูผู้ช่วยเนี่ยนะถ้าถามว่าสนามสอบไหนใกล้เคียงแนวข้อสอบภาษาไทยสนามไหนใกล้เคียงเขาบอกว่าโอเน็ตม.3ใกล้เคียงมากแนวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้มาจากโอเน็ตม.3เรามาช่วยกันคิดครับคำสมาร์ทคุณดูครับตึงหนึ่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 งตึ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 งต่อไปนี้เวลาคุณครูเจอข้อสอบคำว่าคำสมาร์ทอันดับแรกครับคุณครูต้องปุ๊บขึ้นมาก่อนท่านใดมีพื้นที่ว่างกระดาษเปล่าหยิบมาหยิบมานะครับนะครับหลังลอตเตอรี่เมื่อวานนะครับที่เราลุ้นกันเอามาจดเป็นเอกสารจดเทคนิคทริคตามครูตีเห็นไหมมีประโยชน์นะคำสมาร์ทครับครูจำนิดนึงนะครับนะว่าวิธีการเรียนสมาร์ทของเราเนี่ยถ้าเขาถามคำสมาร์ทเราจะรวมนะครับเราจะรวมเลยครับครูครับเราจะรวมทั้งคำสมาร์ทธรรมดาโอเคไหมครับนะครับสมาร์ทแบบสมาร์ทหลายท่านคุ้นเคยดีกับคำเหล่านี้คำสมาร์ทครูจะขออนุญาตเขียนว่าสมาร์ทแบบสมาร์ทแล้วกันเนาะนะครับสมาร์ทแบบสมาร์ทครับนะครับครูตีขอจะสอนตรงตามแนวทางข้อสอบที่เคยออกข้อสอบมาเนาะนะครับสมาร์ทแบบสมาร์ทนะครับกับสมาร์ทแบบสนธิหลายท่านคุ้นครับแต่ไม่รู้จักวิธีการที่จะนำไปสู่ข้อคำตอบของข้อสอบข้อนั้นครับนิดนึงครับนิดนึงครับยากและขนลุกสู้ซ่าและวันนี้นะครับสมาร์ทแบบสมาร์ทแล้วก็สมาร์ทแบบสนธิหลายท่านเคยท่องว่าสมาร์ทชนสนธิเชื่อมใช่ไหมครับถามว่าได้ไหมก็ได้นะแต่มันเขาเรียกมันน้อยไปกูครับมันสั้นไปอ่ะมันไม่ครอบคลุมเนื้อหาไม่ครอบคลุมเขาเรียกอะไรดีนะครับไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะครับของการดูคำสมาร์ทคำสนธินะครับเนาะเพราะฉะนั้นการดูสมาร์ทสนธินะครับให้คุณครูจำก่อนว่าต่อไปนี้เวลาเขาสอบถามคำว่าคำสมาร์ทคุณครูต้องตีความหมายว่าคำสมาร์ทนางรวมทั้งสมาร์ทธรรมดาและสมาร์ทแบบสนธิสมาร์ทริมทองกุลไม่พูดค่ะนะครับสมาร์ทธรรมดาและสมาร์ทสนธิให้คุณครูจำหัวข้อหลักเลยว่าเริ่มต้นคำสมาร์ทนะครับคำสมาร์ทมันจะเกิดจากการนำคำภาษาบาลีนะครับคำภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตมารวมกันเท่านั้นครับครูจดเพิ่มเติมได้ครับต้องเป็นบาลีนะครับหรือไม่ก็สันสกฤตเท่านั้นอาจจะบาลีบวกบาลีบาลีบวกสันสกฤตหรือสันสกฤตบวกสันสกฤตก็ได้นะคุณเนาะนะครับเอาละใส่ลงไปนะครับต้องเกิดจาก2ภาษานี้เท่านั้นมีไทยแท้มีเขมรมาปนเมื่อไหร่ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะไม่ใช่สมาร์ทแน่นอนนะคุณนะนะครับเริ่มต้นสมาร์ทต้องเป็นบาลีสันสกฤตก่อนวิธีการสังเกตง่ายๆครับจำแบบนี้ครูติรวบรวมเทคนิคที่ข้อสอบมักจะมาดักทางเรานะครับครูติบอกก่อนนะว่า3จุดนี้นะครับที่ครูติจะเขียนต่อไปเนี่ยเป็นจุดที่ข้อสอบมักเอามาดักทางต้องรู้ให้ทัน1คำสมาร์ทแบบสมาร์ทนะครับคุณครูจำว่าชนถามว่าชนใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ยังไม่เยอะยังไม่เยอะพอคิดว่าสมาร์ทต้องเป็นการที่นำคำสองคำมารวมกันแล้วมักจะมีเสียงสั้นเกิดขึ้นตรงกลางจดตามครูตีก่อนสั้นง่ายนะครับแล้วก็หมายหลังถูกไหมครับท่านใดคุ้นๆหลักๆการครูตีตรงนี้เดี๋ยวฟังเพิ่มเติมได้นะครับว่ามันดูยังไงสั้นง่ายหมายหลังคุณครูสิทธิ์สวัสดีครับนะครับจดก่อนครับเร็วอย่ามากแบบจะรอตอบคำถามอย่างเดียวไม่ได้ต้องจำเทคนิคของเรื่องนั้นด้วยนะครับสิ่งที่มากกว่าคำตอบในข้อสอบคือการเข้าใจเนื้อหาในข้อสอบข้อนั้นครับถูกไหมฮะข้อสอบอาจจะไม่ออกข้อเดิมแต่ออกเนื้อเรื่องเดิมเราใช้เทคนิคเดิมไปได้เลยแม้นการเรียนไทยครูตีแนะนำอย่างนึงเข้าใจเทคนิคจำเทคนิคให้ได้เพื่อให้การทำข้อสอบข้อนั้นมันง่ายขึ้นเอาเทคนิคไปทำความเข้าใจไงไม่ใช่วิชาจำ 100% แต่เป็นวิชาทำความเข้าใจนะครับนะครับเราจะทำความเข้าใจมันยังไงเพื่อต้องมีเทคนิคเป็นตัวช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะครูติแต่งตั้งคำว่าสั้นง่ายหมายหลังเป็นเทคนิคการทำความเข้าใจคำสมาร์ทแบบสมาร์ทสมาร์ทแบบสมาร์ทต้องเกิดอะไรสั้นครับครูติครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยนะครับ
จะเกิดจากคำสองคำมาชนกันนะครับคำสองคำมาชนกันและมักมีสระเสียงสั้นครับสระเสียงสั้นนะอาจดเลยครับแล้วสระเสียงสั้นครับผู้ครับแนว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 สระเสียงสั้นตรงกลางคำเนี่ยครับตรงกลางระหว่างสองคำครับคำหน้าคำหลังมาชนกันเกิดเสียงสั้นตรงกลางนะครับตรงกลางคำครับโดยส่วนใหญ่สระที่เจอตรงคำสมาดเนี่ยสมาดกับสมาดเนี่ยมักจะเป็นสระจดเลยครับอะเสียงสระอะวิสัญชนีของเรานะครับอะนะครับอีครับแล้วก็เสียงอุครับอะอีอุกรอะอะอีอุกรสั้นๆเห็นไหมครับมาดูครับนี่คือจุดแรกในการสังเกตของเรานะครับมีสระเสียงอะอีอุตรงกลางระหว่างสองคำครับบางท่านเจอปุ๊บตอบเลยมั่นใจตอบได้นะครับแต่คุณตีคางหนูเจออายุแล้วหนูยังไม่ชัวร์หนูยังงงอยู่ทำยังไงคุณครูสามารถใช้หลักการ2ประกอบในการพิจารณาได้คุณครูต้องแบ่งง่ายครับคำสมาธิคือแยกคำง่ายคำว่าแยกคำง่ายเห็นไหมครับคือเราเจอเสียงเนื่องก็คือเสียงอะอีอุตรงกลางจุดไหนตำแหน่งไหนเราแบ่งครึ่งตรงนั้นเมื่อแบ่งครึ่งออกจากกันเสร็จแบ่งคำออกจากกันเสร็จแต่ละส่วนที่เราแบ่งจะมีความหมายชัดเจนในตัวเขาใช่ไหมครับต้องมีความหมายชัดเจนในตัวเขาในคำสองคำนั้นคุณรู้ไหมครับเช่นคำว่าคำที่ปกติเราอ่านว่ากุลถูกไหมฮะนะครับเมื่อเรานำมาสมาร์ทกันไปกุลสตรีกุลสตรีเห็นไหมครับครูครับมีเสียงอะตรงกลางประมาณ 80% คิดแล้วว่าสมาร์ทแบบสมาร์ทแน่นอนใช่ไหมครับแต่เมื่อเราแบ่งครึ่งไปปุ๊บอยากพิสูจน์ต่อกุลมีความหมายครับแปลว่าอะไรครับกุลละแปลว่าดีงามไหมนะแปลว่าดีงามแปลว่าประเสริฐอย่างเงี้ยสตรีของเราคือผู้หญิงไงครับเห็นไหมครับเราแบ่งมาแล้วมีความหมายทั้งคู่แบบเนี้ยเข้าข่ายสมาร์ทได้แต่คุณครูต้องระวังครับเช่นคำนี้ครูตีขาหนูเจอสะตรงกลางเหมือนกันครับปริศนาแต่บังเอิญว่าเราแบ่งมาแล้วปริศนาปิดคืออะไรอะไม่รู้ความหมายไม่มีความหมายเห็นไหมครับนะครับแล้วหนาครูครับปริศนาหนาคืออะไรหนาคือหลายชั้นนะครับนะครับมีความหนาหนาแน่นแต่ความหมายหนาตรงนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับคำว่าปริศนาซึ่งแปลว่าความลับคุณครูครับถ้าลักษณะที่เราแบ่งออกมาแบบนี้แล้วพยางค์ใดพยางค์หนึ่งไม่มีความหมายอย่างเงี้ยไม่ใช่สมาธินะครับครูต้องระวังนะแบ่งออกมาแล้วกาทิ้งอย่างนี้แบ่งออกมาแล้วกาทิ้งอย่างนี้จะมีความหมายหรือไม่มีก็ช่างแต่แบ่งออกมาแล้วกาทิ้งเททิ้งคือมันไม่เกี่ยวกับความหมายมันไม่เกี่ยวกับคำเริ่มต้นนี่คือคำเริ่มต้นครับความหมายมันไม่เกี่ยวกับคำเดิมแบบนี้เขาจะเรียกว่าคำมูลอาจารย์กุตินะครับคำมูลพูดค่ะคำมูลมูลแปลว่าโอเค มูลแปลว่าสิ่งไม่ดีอุจจาระอ่ะคิดในแง่นั้นไปนะครับก็เหมือนกับคำเนี่ยนะครับครูครับเวลาเราอุจจาระเสร็จนะครับเราถ่ายหนักเสร็จเราต้องทิ้งไปเหมือนคำมูลครับเวลาแยกพยางค์เสร็จแยกแล้วแต่ละพยางค์ที่แยกเนี่ยต้องทิ้งไปเลยความหมายจะไม่กลับมาเกี่ยวกับคำตั้งต้นจะไม่กลับมาเกี่ยวคำเดิมแบบนี้เรียกว่าคำมูลเก็ตไหมครับถึงแม้จะคล้ายสมาธิจะมีเสียงอะอะอิอิอุอุตรงกลางแต่เมื่อแยกเสร็จแล้วทิ้งไปแยกเสร็จความหมายจะมีหรือไม่มีก็ช่างแต่เราต้องทิ้งไปไม่เอากลับมาเกี่ยวกับคำเดิมให้เรียกว่าคำมูลให้เรียกว่าคำมูลข้อมูลคือโอเคไหมครับนี่คณิตศาสตร์ให้ออกเสียงว่าคณิตศาสตร์อาจารย์มอสซิล่าสุดยอดเลยนะครับคณิตศาสตร์เราใช้ได้นะครับครูครับนี่แป๊บนึงนะครับยังไม่จบนะครับขอนิดเดียววันนี้ขอสอนเรื่องการสร้างคำให้แบบเฉียบๆไปเลยนะครับคุณครูพักขอสามารถเก็บเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับคุณครูพักก็มีระวังมีนะครับมาดูกันครับ1เสียงสั้นตรงกลางอะอีอุ2แบ่งกันแบ่งง่ายแบ่งเสร็จต้องมีความหมายทั้งสิ้นนะครับถ้าแบ่งเสร็จไม่มีความหมายหรือแบ่งเสร็จมีความหมายแต่ความหมายไม่เกี่ยวกับคำเดิมมีความหมายแต่ความหมายทิ้งไปนั่นคือคำมูลโอเคหรือยังสุดท้ายครับคำสมาธิของเรามักแปลความหมายจากด้านหลังมาด้านหน้าครับนะครับคำว่ามักแปลว่าส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้ 100% ทุกคำนะครับหมายหลังครับจดตามกติกาเลยครับความหมายหลักอยู่คำหลังเขาเรียกว่าสมาธิกลับคำความหมายหลักครูครับอันนิดนึงหน่อยครับความหมายหลักอยู่คำหลังนะครับสมาธิกลับคำครับสมาธิกลับคำครับวันนี้ขอเนื้อหาแน่นไปเลยครับอ่ะ
ตัวอย่างตัวอย่างที่ครูบอกว่ามอสซิล่าคณิตศาสตร์เต้า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 นะครับคณิตศาสตร์หลายท่านมาแล้วครับเห็นแล้วครับให้ออกเสียงว่าคณิตศาสตร์ครูครับตะเป็นเสียงอะใช่ไหมสั้นไหมครับสั้นครับเพราะฉะนั้นเราโอกาสจะเป็นสมาร์ทแต่สมาร์ทสูงมากคณิตะคณิตะเห็นไหมครับแต่เมื่อเราอยากพิสูจน์ 100% เราก็แบ่งสิครับปุ๊ชศาสตร์ด้วยการศึกษาการเรียนรู้คณิตคือตัวเลขถูกไหมครับการคำนวณนะครับคณิตศาสตร์คือการเห็นไหมครับการเรียนหรือว่าการศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขการคิดคำนวณสมาร์ทล้านเปอร์เซ็นต์สมาร์ทล้านเปอร์เซ็นต์ครับคุณครูครับเดี๋ยวมาพร้อมกันนะครับอีกหนึ่งรอบสั้นง่ายหมายหลังสั้นง่ายหมายหลังสั้นคือเสียงอะอีอุตรงกลางเป็นเสียงสั้นง่ายคือแบ่งกันมีความหมายทั้งสิ้นหมายหลังคือแบ่งเสร็จความหมายแปลหลังมาหน้าแปลหลังมาหน้าแปลหลังมาหน้าเห็นไหมครับนี่คือสมาร์ทแบบสมาร์ทครับเหตุผลที่มันสั้นเพราะว่ามันแบบมันแค่ชนกันถูกไหมที่คุณชอบท่องว่าชนอะสั้นๆอะใช่ไหมครับนะครับเสียงสั้นตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับแบ่งกันแบ่งง่ายความหมายแปลหลังมาหน้าพร้อมกันเร็วคุณตีรู้ว่าหลายท่านแอบพูดพึมพำตามแต่ท่านใดนะครับสะดวกพูดเปล่งเสียงออกมาได้ก็เปล่งเสียงมานะครับนะคุณตีไม่ได้ยินหรอกให้คุณครูได้ยินเองนะไปสั้นง่ายหมายหลังสั้นง่ายหมายหลังอะไรลองทวนสิอะไรคือสั้นเสียงตรงกลางเป็นฉลากเสียงสั้นมักมีเสียงอะอีอุกอะอีอุกอะอะไรคือง่ายครับอะไรคือง่ายครับบอกคนตอบใจง่ายนะแยกกันแยกง่ายคุณครูครับแบ่งกันแบ่งง่ายมีความหมายทั้งสิ้นอะไรคือหมายหลังครับแปลความหมายจากหลังมาหน้าเรียกว่าสมาร์ทกลับคำโอเคไหมครับและสุดท้ายละเทคนิคเพิ่มเติมอ่ะเรายังไม่กล่าวถึงสมาร์ทแบบสนธินะครูนะยังไม่ได้กล่าวถึงเลยนะจะมั่งครูบอกว่าสั้นง่ายหงายหลังคุณครูระวังครับเวลาท่องต้องสั้นง่ายหมายหลังหมายคือความหมายหลังหน้าจะมาหงายหลังทำไมเรียนไปเรียนมาติดงี้แล้วครับครูครับเก้าอี้ไม่ได้นะใครก็ได้จะได้หงายหลังนะครับอันนี้ครูครับมาเร็วมีสูตรเพิ่มเติมให้นิดนึงสำหรับการดูคำสมาร์ทแบบทริคสั้นๆเลยอ่ะก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะก็มีเยอะอยู่นะคำลงท้ายครูครับคำสมาร์ทอันนี้ครูติรวบรวมมาให้ก่อนนะครับคำลงท้ายต่อไปนี้นะครับถ้าลงท้ายด้วยคำต่อไปนี้จะเป็นสมาร์ทแบบสมาร์ททันทีนะครับลงท้ายด้วยอัดพร้อมแล้วจดนะครับท่านใดไม่จดผมบอกเลยว่าเสียโอกาสมากนะครับเรามาเริ่มครับคำลงท้ายต่อไปนี้มักเป็นสมาร์ทนะครับเริ่มลงท้ายด้วยศาสตร์ท่านใดคิดคำไหนที่มีศาสตร์ลงท้ายได้อันนี้ลองพิมพ์ให้กุฏิหน่อยครับเร็วอะไรศาสตร์เห็นหน้ากุฏิคิดถึงอะไรศาสตร์ครับอะไรศาสตร์นะลา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 นะครับนะครับบางคนแอบด่าผมก็มีนะครับศาสตร์กรรมอ่ะลงท้ายด้วยกรรมนะครับวิศวกรรมอุตสาหกรรมเห็นไหมแต่ละคำที่พูดมาส่วนใหญ่มีเสียงอะอีอุตรงกลางปฏิมากรรมจิตรกรรมเกษตรกรรมคหกรรมอย่างคุณตีอะไรกรรมครับเวรกรรมนี่ตีแรงๆหนึ่งทีนะครูนะไม่ได้นะอะไรกันครับธุรกรรมเลยไหมนะครับพอคนแรงมากถึงแก่กรรมไปไม่ติวแล้ววันนี้ไปโบกมือบ๊ายบายครับถึงแก่กรรมศาสตร์กรรมภาพอภาพครับว่าภาพครับศาสตร์กรรมภาพโอเคไหมครับศาสตร์กรรมภาพลุยต่อเลยแพทย์ครับแพทย์ท่านใดคิดคำไหนออกพิมพ์ให้กุฏิได้เลยนะครับกุฏิดูให้เนาะนะครับวิทยาศาสตร์ใช้ได้ครับอาจารย์เรืองฤดีสุดยอดเลยครับประวัติศาสตร์ให้ออกเสียงว่าประวัติศาสตร์นะครับศิลปศาสตร์มาแล้วนะครับศาสตร์กรรมภาพแพทย์ไทยครับไทยครับอุทกภัยทุพพิฆภัยนะครับนะครับอะไรครับวาตภัยนะครับอัคคีภัยได้หมดเลยศาสตร์กรรมภาพแต่กู้ภัยไม่ได้นะครับเพราะกู้ไปทำไทยแท้ไงกู้ไปกับผสมนะครับบอกเลยว่าสมาร์ทสนธิต้องบาลีสันสกฤตเท่านั้นนะครับศักยภาพคุณครูหวานน่ารักมากนะครับไปต่อครับศาสตร์กรรมภาพแพทย์ไทยศาสตร์กรรมภาพแพทย์ไทยศิลป์ครับลงท้ายด้วยศิลป์ได้อะไรศิลป์ครับนะครับนาฏศิลป์วิจิตรศิลป์นะครับวาทศิลป์ศาสตร์กรรมภาพแพทย์ไทยศิลปกิจนะครับศาสตร์กรรมภาพแพทย์ไทยศิลปกิจลงท้ายด้วยกิจนะครับและวิทยานะครับยังไม่หมดนะครับศาสตร์กรรมภาพแพทย์ไทยศิลปกิจและวิทยาอธรรมลงท้ายด้วยธรรมครับ
นะครับหลวงไทยได้การครับทำการละสถานศึกษานะครับให้รู้ว่าคือสมาธิแน่นอนมาแล้วครูติประมวลคำมาให้ได้ประมาณเท่านี้นะครับคำที่ลงท้ายด้วยคำสีน้ำเงินตรงเนี้ยนะครับเป็นสมาธินะครูนะเป็นสมาธิแบบสมาธิสุดยอดครับทันตแพทย์ใช้ได้ครับคุณดูครับทัศนศีลไหนลองมาเข้าจังหวะกันนิดนึงสินะครับนิดนึงนะศาสตร์กรรมภาพแพทย์ไพศาลกิจและวิทยาทำการสถานศึกษาให้รู้ว่าคือสมาธิแน่นอนอัลลอฮ์นะครับให้รู้ว่าคือสมาธิแน่นอนอันนี้พูดเติมเองเพื่อให้มันแบบตรงจังหวะพอดีนะจะได้แบบตรงจังหวะในการท่องง่ายๆนะคุณเนาะสัตวแพทย์ใช้ได้ครับอ่ะในไปดูพร้อมกันหนึ่งรอบท่านใดพูดตามคุติในครั้งนี้สาธุเด้อสาธุนะครับบุญกุศลมาละนะครับเริ่มเล่นศิลปศาสตร์เหมือนที่ครูบอกคุติแล้วนะครับศาสตร์เอาช้าๆก่อนศาสตร์กรรมภาพแพทย์ไพศาลกิจและวิทยาทำการสถานศึกษาให้รู้ว่าคือสมาธิแน่นอนแล้วก็ให้รู้ว่าคือสมาธิแน่นอนเร็วขึ้นศาสตร์กรรมภาพแพทย์ไพศาลกิจและวิทยาให้ทำการสถานศึกษาให้รู้ว่าคือสมาธิแน่นอนสมาธิแน่นอนครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้หมดครับอาจารย์ขอรอบเดียวสุดท้ายละรอบเดียวรอบเดียวจริงละเดี๋ยวขึ้นคำสมาแบบสนธิละได้เฉลยข้อนี้ละวันนี้มาข้อเดียวแต่มาเนื้อหาแบบเต็มนะครับศาสตร์กรรมภาพแพทย์ไพศาลกิจและวิทยาทำการสถานศึกษาก็ให้รู้ว่าคือสมาร์ทแน่นอนไปต่อใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390 บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ